สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาชายขอทานทรัพย์สิน31ล้านซื้อคอนโดหรูได้2แห่งแถมมีร้านปล่อยเช่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการตีแผ่ชีวิตของชายขอทานรายหนึ่งหลังเขาเที่ยวขอทานจนมีทรัพย์สินรวยกว่า31ล้านจนสามารถซื้อคอนโดหรูได้2แห่งแถมยังมีร้านค้าปล่อยเช่าอีกด้วยโดยรายงานระบุว่าบารัชจาอินชายอินเดียซึ่งทำอาชีพขอทานก่อนกลายมาเป็นเศรษฐีและเป็นขอทานที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยมีทรัพย์สินสุทธิ75ล้านรูปีหรือราว31ล้านบาทแถมยังเป็นเจ้าของคอนโดอีก2แห่งในเมืองมุมไบเรียกว่าสร้างฐานะอันมั่งคั่งได้จากการเดินขอเงินจากผู้คนบนท้องถนนซึ่งแต่ละวันเขามักจะใช้ชีวิตในการตระเวนขอเงินจากสถานที่ต่างๆโดยจะพบเขาได้บ่อยที่สุดบริเวณสถานีรถไฟชัตปตีสีวาจีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกในเมืองมุมไบรัฐมหาราชตระรวมถึงสนามกีฬาด้วยการขอเงินจากนักท่องเที่ยวและคนทั่วๆไปบารัตสามารถทำเงินได้มากถึง 2,000 ถึง 2,500 รูปีหรือราว840ถึง 1,000 บาทในทุกๆ10ถึง12ชั่วโมงสร้างรายได้ให้เขาประมาณเดือนละ 75,000 รูปีหรือราว 31,000 บาททั้งนี้เงินที่เก็บออมได้นั้นทำให้บารัตสามารถซื้อคอนโดได้2แห่งในมุมไบโดยพบว่าคอนโดแต่ละแห่งของเขามีมูลค่าถึง7ล้านรูปีหรือราว 2.9 ล้านบาทนอกจากนี้เขายังมีร้านค้าอีก2แห่งในมุมไบที่ปล่อยให้เช่าในราคาเดือนละ 30,000 รูปีหรือราว 12,000 บาทอย่างไรก็ตามปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาลูกชาย2คนพี่ชายและพ่อของเขาซึ่งทั้งหมดใช้ชีวิตกินอยู่ในคอนโดดูเพล็กซ์มูลค่า 1.25 ล้านรูปีหรือราว 5.2 แสนบาทในเมืองพาเรลขณะที่ลูกๆของเขาสำเร็จการศึกษากันทั้ง2คนแล้วแต่แม้จะมีทรัพย์สมบัติไม่ธรรมดาแต่บารัตยังคงยืนกรานจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปและไม่คิดที่จะหยุดขอทานแม้ทางครอบครัวจะขอร้องให้เขาหยุดทำงานนี้แล้วก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ